สวัสดีค่ะทนจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ก็จ๋าก็จะมาทำเห็นเงากล้วยมันแห้งที่ปลูกไว้เดินลงไปเห็นจะเอาฟางคุมทีละกอตรงนู้นนะคะก็เลยไหนๆคุมแล้วก็เลยจะคุมเต็มตะพักนี้ค่ะด้านหน้านี่ค่ะพอดีได้ฟางมาอีก20ก้อนก็จะคุมให้เต็มเลยตะพักตรงที่ที่สโลปที่เอียงเนี่ยค่ะไม่ใช่ตะพักเนาะที่ช่วงสโลปที่เอียงเนี้ยมันปลูกเขาปลูกกล้วยไว้แล้วก็เดี๋ยวจะไล่เอาฟางคุมด้านสโลปทั้งหมดเลยค่ะรวมถึงตรงที่ปลูกข่านี้ด้วยเพราะว่ามันก็จะมีข่ามันก็ยังอยู่ละค่ะแต่ว่าแตงเขาก็งอกมาแล้วนะคะที่เยี่ยจ๋าปลูกไปยังไม่ได้อัปเดตวันนี้ก็คือว่าจะลงไปคุมฟางตรงกอกตรงกล้วยแล้วตรงสโลปให้ปู่โยนฟางลงไปให้โยนฟางลงไปให้ตรงนู้นให้เต็มด้วยจ๋าก็จะเมื่อกี้ที่เห็นเปียกๆดำๆนี่คือไล่คุมไปบ้างแล้วเดี๋ยวจ๋าก็จะไล่คุมตรงนี้เอาวางตรงนี้ไว้บ้างนะเดี๋ยวมันไม่มีคุมให้มันเต็มด้วยจ๋าถอดถุงมือข้างนึงแล้วค่ะมันถ้าไม่ใส่ถุงมือมันก็จับไม่ได้เนาะเผื่อเจอกิ้งกือไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเจอตะขาบเจอแมงป่องสัตว์มีพิษมันเยอะต้องใส่ถุงมือป้องกันนะคะเวลาเราจับอะไรชื้นๆเปียกๆตามทุ่งนาเนี่ยค่ะสัตว์มีพิษมันเยอะเราต้องป้องกันตัวเองก็เจ๊จ๋าก็จะไล่คุมไปตรงนู้นจนหมดเลยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นก็คุมเสร็จเดี๋ยวเจ๊จ๋ามาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงก็คงจะใช้เวลาสักพักนึงแหละค่ะเพราะว่าไหนๆลงไปคุมแล้วจะคุมให้ตลอดนี้เลยให้ตลอดนี้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นต่อค่ะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะถ้าโทรศัพท์ตัดก็วันนี้ก็ถ้าโทรศัพท์ตัดก็ตัดไปนะคะเดี๋ยวจ๋าก็มาถ่ายอัปเดตดูตอนเย็นหรือว่ายังไงเพราะว่าธุระเยอะค่ะแต่ละวันเดี๋ยวจะเอาฟางตรงนั้นนะคะโยนลงไปแล้วก็ไล่คุมตรงสโลปตรงกอกล้วยที่เห็นเป็นใบเขียวๆเล็กๆนะคะเพิ่งเอาลงปลูกจากเง่ากล้วยนะคะเง่ากล้วยที่มันแตกออกมาแล้วปู่เขามาสับตัดเป็นชิ้นๆที่มันแตกเป็นใบออกมาตรงนี้ที่กล้วยตรงนี้คือที่แม่ครัวเขาขุดออกจากพื้นที่แล้วเขาก็เขี่ยกองไปกองมาแล้วเอาไฟเผาตรงตอยูคาตรงนู้นอยู่ตรงที่นาตรงนู้นนะคะกองดำๆใหญ่ๆแล้วมันก็งอกขึ้นมานะคะมันได้ความชื้นเขาก็งอกขึ้นมาใหม่ก็ปู่ก็ไปไล่เก็บมาแล้วก็เอามาตัดเป็นตอนแรกที่จ๋าลงไปตอนนั้นมันไม่ได้ตัดนะคะไม่ได้ตัดเป็นต้นๆตามตามันเนาะกะว่ามันแตกขึ้นมาค่อยแยกใหม่ทีนี้เราเงากล้วยไม่พอเราต้องการเยอะเราก็เลยมาตัดเป็นให้มันเป็นต้นอย่างนี้ค่ะจากเง่าใหญ่ๆเป็นหัวมันหัวมันเนาะมันหัวมันเท่าก้อนฟางนี้ค่ะปู่ก็จะมาตัดแยกชิ้นออกมาแล้วเอามาปลูกนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้ได้หลายต้นได้มากขึ้นได้เยอะขึ้นว่างั้นเถอะก็เดี๋ยวไล่คุมฟางนะคะค่ะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะอัปเดตให้ดูวันนี้ก็จ๋าก็คุมฟางคือมันตั้งถ่ายไม่ได้ค่ะเดี๋ยวโทรศัพท์มันก็จะตัดอยู่แล้วก็ถ้าโทรศัพท์ตัดก็ตัดไปเลยนะคะถ้าชอบช่องจ๋าพาปลูกก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจ๋าพาปลูกนะคะก็มีงานทำทุกวันถ้าใครยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้จ๋าพาปลูกนะคะทำงานแต่ละวันมันก็เหนื่อยบางทีก็อยากทำคลิปที่มันดีๆออกมาแต่ว่ามันโทรศัพท์มันก็ไม่ค่อยเป็นใจโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยเป็นใจที่จะให้ถ่ายเท่าไหร่แล้วจ๋าก็ทำไปบางทีมือเลอะมืออะไรก็ไม่ได้มาจับโทรศัพท์ถ่ายเนาะค่ะเดี๋ยวจ๋าก็จะคุมฟังไปนะคะช่วยกดติดตามช่องจ๋าพาปลูกนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ใช้กดไลค์กดแชร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจ๋าขอตัวไปทำงานก่อนแป๊บหนึ่งนะคะคุมฟังค่ะเดินไปไหนก็ต้องมีอาวุธ